กับเรา4คนอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็อยู่ที่ห้างหนึ่งที่เขาเพิ่งเปิดมาแล้วก็คือแบบว่ามีดารามาเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ฟิล์มกับฟิวแล้วก็พ่อแม่ได้มาที่นี่แล้วก็คือที่ไอคอนสยามนะคะเพิ่งเปิดใหม่เลยและอยากจะบอกว่าที่นี่กว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะคะแล้วก็เป็นของที่อยู่ในห้างเนี่ยคือแบบเป็นของแบบฟิล์มกับแม่เนี่ยคลั่งมากไม่ต้องคลั่งนะฮะพามาเที่ยวเฉยๆครับผมไม่ได้พามาซื้อหรือเปล่าไม่ก็งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะในไอคอนสยามนะก็เป็นห้างเปิดใหม่ที่ยอดมากอะไรเพราะอะไรบูตาเช่ดิโอฮะดิโออยู่ฝั่งนู้นอ๋อโอ้ชี้กันด้วยหลุยส์วิตตองไปเดินที่นี่ก็มี3ตัวร้อยป่ะไม่มีอันนี้ก็อยู่ในช่วงพ่อจ่ายไม่อีกแล้วพ่อจ่ายพ่อจ่ายแล้วมาเปิดหัวคลิปใหม่ตอนนี้เราอยู่ในช่วงพ่อจ่ายพ่อเป๋เย่ไปเดินดูดีกว่าว่าที่นี่มีอะไรกันบ้างนะคะตอนนี้ก็จะเป็นดีออนะก็ที่นี่มันมีทั้งเสื้อผ้าเครื่องสำอางลิปสติกแล้วก็จะมีโซนอาหารด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เรายังหาไม่เจอเพราะมาครั้งแรกนะคะแล้วก็ห้างเพิ่งเปิดดูเขาเดินกันแบบไม่สนใจฟิล์มกันแล้วนะคะสวยปะสวยสวยมากเลยพี่ฟิล์มเดินดูกันปะก็คือมันเป็นห้างที่เปิดใหม่แล้วก็มีหลายๆอย่างที่แบบว่าคนไทยเขาชอบแบบเข้ามาเพราะว่าเป็นห้างเปิดใหม่ใครๆก็อยากมาดูห้างใหม่เนาะใช่ค่ะดูรูปนี้เพราะที่เนี่ยมันใหญ่มากเลยนะคะเราก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเดินเล่นแล้วก็มาดูบรรยากาศภายในห้างไอคอนสยามข้างหน้าฟิล์มเป็นร้านแชมเปี้ยนนะคะถ้าใครเป็นผู้ที่แบบชอบแฟชั่นก็จะรู้ว่าแชมเปี้ยนคืออะไรมันจะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าของญี่ปุ่นนะคะช็อปนี่ใหญ่จริงเหมือนจะเป็นช็อปที่2มากของไทยเราเข้าไปดูกันคนเยอะสนใจใช่ที่หนูต้องการอ่ะก็เรื่องหนูสิเฮ้ยแล้วเข้ามานี่ก่อนแล้วอาดิดาสได้ดูอาดิดาสแม่เดี๋ยวมันก็หนาวแล้วฟิล์มมีหลายตัวแล้วฟิล์มไม่เคยมีของอาดิดาสมันเป็นทรงผู้หญิงนี่ใช่ไหมถ้าน้องฟิวใส่ได้เดี๋ยวพ่อซื้อให้ฟิวใส่มือลงไปแล้วฟิวบอกเกรงใจก็คือที่นี่มันเป็นห้างที่แบบว่าของแบบมีครบก็คือที่ห้างนี้นะคะของแบบเยอะมากแล้วมีหลายแบรนด์สุดๆเลยนะนี่คือเดินผ่านมาก็เจอแบรนด์พวกวัยรุ่นคนนิยมอ่ะแบบเป็นแบรนด์ชั้นนำอะไรเงี้ยก็คือตอนนี้น้องฟิวกำลังแบบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับไซส์เสื้อที่ส่วนใหญ่ที่มีแผงก็จะเป็นเสื้อผ้าความสนใจนี่นะคะต้องใส่แล้วจะเป็นแบบนี้ฟิวเนี่ยใส่แล้วเป็นแบบนี้สวยอ่ะแล้วพี่อยากได้อะไรคะบอกพี่เราค่ะอยากได้กางเกงน้องฟิวไปไหนออกจากอาดิดาสแล้วน้องฟิวจะไปไหนต่อไปทำอะไรเดี๋ยวอย่าใจเย็นไม่ชอบฟิวฟิวอยู่ไหนฟิวอยู่นี่อันนี้เข้าโอนี้นะคะเร็วๆรออยู่จ้ะก็เมื่อกี้เข้า Adidas อันนี้เราก็จะมาดูโอนี้ใช่ไหมคะน้องฟิวโอนี้แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นรองเท้าโอนี้หมดเลยวิดำล้วนสวยมากใหญ่จริงนะจ๊ะพ่อช็อปใหญ่ปะใหญ่ครับสวยไหมสวยครับมีตังไหมไม่ครับถามคำตอบคำมาจริงๆเขาก็เดินกันพลาดเลยนะคะเสื้อเขาก็สวยนะพ่อสรุปแล้วใครพาใครมาเนี่ยพ่อมาเดินเล่นแล้วก็ให้ลูกเดินตามเดี่ยวนะ เราจะยินไหมจ๊ะอ่ะแม่ไปหมดเวลาให้คุณเล่นกันแล้วเลือกช้าก็อดเดี๋ยวเราค่อยหนีกันมาเนาะแม่เนาะสองคนใช่โอเคป่ะเราก็ไม่ได้ไกลบ้านเนาะเรารู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนแล้วรู้แล้วว่าขึ้น BTS มาก็ได้เข้าอีทูดี้อ่ะก็คือน้องฟิวได้แค่คนเดียวใช่ปะไปเขากลัวหลงอ่ะเดินเดินไปบอสบอมคืออะไรน้องฟิวบอสบอมปะใช่ค่ะบอสบอมแบบกลิ่นตามคำเดินนะคะส่วนใหญ่มาจากบัสบอมเลยค่ะใช่ก็จะมีบับเบิ้ลบาร์ตัวนี้เดินมาเรื่อยๆเจอรีไวท์ค่ะคือบ้านเรามักจะกรีดไม่ใครคนหนึ่งก็แบบจะมีคนหนึ่งแบบกรีดขึ้นมาแล้วบอกว่ารีไวท์อีทูดี้นู่นนี่นั่นโอ้บัสบอมบัสบอมฮิวด้วยโอ๊กเล่โอ๊กเล่โอ๊กเล่เมื่อกี้ฟิล์มเห็นอยู่โอ๊กเล่อะไรนะเราอยู่ได้เราจะมาตั้งชมรมคนหิวกันเพราะว่าแม่กับพ่อเขาดูฟิวบีกันอยู่แล้วเขาก็แบบคนเดียวนู่นคนเดียวนี่นะแล้วสองคนก็พวกเราก็หิวหรอแล้วก็จะหิวหิวได้ไหมเอาว่าหิวนี่นะคะโอเคพ่อดูโอเคอยู่ครับแม่อยากได้เหรอไม่เกี่ยวกับแม่สิมันไม่เหมาะผู้หญิงไงอ๋อก็กลายเป็นว่าพ่อเจ้าเองเขาเห็นสีเหลืองเป็นลอสซี่สวยมากเขารู้แค่ทุกรุ่นน่ะเราสามคนเลยเดินมาสักพักนะคะน้องฟิวเกิดอาการบอกว่าหิวน้องบอกหิวมันไม่ใช่แล้วเราก็หิวกันสองคนนั่นแหละก็เราก็จะไปหาร้านอาหารกันนะคะเพราะว่าที่เนี่ยมันกว้างเดินไปเดินมาก็เริ่มหิวนะคะเราก็เลยต้องเริ่มแบบว่าหาของทานกันก่อนค่ะแล้วแม่หิวไหมหิวฟิล์มก็หิวฟิล์มอยากหาร้านอะไรสักร้านอ่ะทานแล้วก็ตอนแรกอ่ะที่ดูมาก็คือชั้นใต้ดินใช่ปะเขาจะมีเป็นเหมือนบูธอาหารสี่ภาคใช่ภาคปะถ้าไม่จำไม่ผิดนะน่าจะเป็นสี่ภาคนะคะต้องไปดูก่อนว่าเป็นแบบไหนงั้นเดี๋ยวเราลงดูด้านล่างกันไปที่นี่แล้วแบบอยู่ในกล้องแล้วเราสวยเฮ้ยฟิล์มมาสวยแล้วก็ทำให้ออร่าไปทางแม่นิดเดิมมันก็เลยดูสว่างและดูสวยตามฟิล์มแม่แบบได้ยินเราค่ะแล้วไปมาชมตัวเองมันโนบัสแอนด์บอดี้เวิร์คที่นี่ก็เหมือนห้างทั่วไปเนาะแม่เนาะแต่ว่าตามร้านอ่ะเขาจะเป็นพวกของแบรนด์ใช่ไหมคะของแบรนด์ก็คือไอ้เขาสยามใกล้บ้านเราไงแต่ถ้าเราไปสยามก็คือต้องขึ้น BTS ต่อไปเยอะแต่ก็ไม่เท่าไหร่เนาะแม่นะห่างกันนิดนึงนาฬิกาสวอชคือตอนนี้ฟิล์มหิวละเริ่มไม่ไหวแล้วกล้องเริ่มสั่นละมือไม้สั่นหิวคนเยอะมากเหมือนอยู่คนละโลกเลยพี่ฟิล์มคนเยอะมากฟ้าสวยมากช้าคุณเหมือนฟิล์มเห็นที่ไหนมาก่อนเลยอันนี้เป็นแผนที่นะครับเป็นโซนนะด้านล่างเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นโซนเนี่ยครับฝั่งโน้นเนี่ยที่เป็นโซนภาคเหนือโซนภาคกลางนะโซนภาคใต้นะแล้วก็โซนภาคอีสานนะเดินหมดไหมโซนภาคกลางหมดนะถ้าเดินจริงๆอ่ะอันนี้เป็นโซนภาคกลางก่อนป้าเหลือก็ดูแล้วรับรองว่าวันนี้เราได้ของกลับบ้านเยอะของกินนะมันเยอะเราไม่สามารถเข้าไปแต่ละร้านได้นะคะแล้วเลยต้องนั่งรอแบบนี้งั้นเดี๋ยวพ่อแม่มาเดี๋ยวเรามาถ่ายกันต่อนะคะก็วันนี้เหมือนมาเก็บบรรยากาศย่อยๆนะคะว่าในไอคอนสยามเนี่ยมีอะไรกันบ้างเนาะเผื่อบางคนอยากมาเที่ยวดีอยากมาดูว่าที่เนี่ยมันมีอะไรดีก็เนี่ยเราเก็บบรรยากาศให้ดูคร่าวๆนะคะว่ามีอะไรกันบ้างน้องฟิวกินอะไรอ่ะอร่อยมาก นานๆทีเวลามาอย่างเงี้ยพ่อจะไม่ค่อยลุกไปดูใช่ไหมแม่เนาะใช่ครั้งนี้คือทั้งซื้อน้ำซื้อกับข้าวกินเองซื้อขนมมาอีกไม่หิมะตกคนเยอะแล้วไม่อยากให้แม่เดินคนเดียวเดี๋ยวแม่หลงเนี่ยแม่แก่แล้วแต่ที่เห็นได้กลับมาคือจะเป็นของอร่อยที่พ่อชอบนะฟิลค่ะตอนนี้เราก็ทานของว่างใช่ไหมของข้าวเมื่อกี้เราจะไปเรียกข้าวสิเรายังกินไม่อิ่มเลยเราต้องเรียกว่าของว่างก่อนละกันอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็เมื่อกี้แหละหลังจากที่เราอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะที่จะเป็นโซนอาหาร4ภาคเราก็ได้ทานของไปเยอะแยะมากมายเลยนะก็ต่อไปเนี่ยเราก็จะกลับบ้านแล้วใช่ไหมคะกลับบ้านปุ๊บก็นอนเลยไหมพอกินอิ่มแล้วอย่าลืมอาบน้ำนี่นะคะก็วันนี้พาทุกคนมาเที่ยวไอคอนสยามนะก็พามาดูบรรยากาศภายในห้างความรู้ของทานนะคะอะไรมากมายก็เมื่อกี้แหละได้ทานกับข้าวไปแล้วนะคะไปกับข้าวแบบออเดิร์ฟของอาหาร4ภาคนะคะก็รวมๆเลย4ภาคก็อร่อยมากเลยนะที่นั่นอ่ะใช่ไก่อร่อยสุดกระต่ายเอ๊ะไม่ใช่กระต่ายไก่ภาคหน้าก็อร่อยมากเลยนะอาหารข้างล่างแล้วก็มีหลายภาคหลายโซนด้วยแล้วก็วันนี้เราก็ไปแล้วเนาะพ่อเนาะเราไปแล้ววันนี้เราก็พาทุกคนไปดูบรรยากาศเยอะแล้วเยอะมากนะครับแล้วก็เดินกันด้วยใช่ก็คือวันนี้เรา4 คนอ่ะพาทุกคนมาเที่ยวนะคะที่ไอคอนสยามก็จะได้รู้ไงว่าพอมาที่นี่ปุ๊บเราจะเจอกับอะไรบ้างหนึ่งเลยคนเยอะนี่นะคะแต่ว่าวันนี้เราพูดถึงนะวันนี้นะถ้ามาวันธรรมดาอาจจะไม่เยอะนะอันนี้คือเรามาตรงกับวันอาทิตย์นะคะคนก็เลยเยอะถ้ามาวันธรรมดาแบบว่าวันที่เด็กๆกลับบ้านไม่ใช่กลับบ้านสิวันที่เด็กๆไปโรงเรียนเนี่ยก็อาจจะคนน้อยลงเนาะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ฟิล์มเชื่อว่าคนเยอะมากวันนี้คือเราก็มาลองเดินเล่นดูไงว่าไอคอนสยามเนี่ยมีอะไรรู้แล้วว่าที่นี่มีอะไรบ้างมีหลายอย่างมากคลิปนี้เราไปกันเลยแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเราทั้งหมดขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วบ๊ายบาย